อบใจก็ผมไม่อยากให้คุณหลวงระแวงคุณลำเภยมากเกินไปนะขอรับทำไมถ้าต้องอยู่ด้วยความรู้สึกแบบนี้ไปทุกวันคุณหลวงจะมีความสุขหรือขอรับคนจิตใจอิจฉาริษยาอย่างแม่ลำเภยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาทำดีกับฉันจะไม่ให้ฉันคิดอะไรเลยโหดไม่ได้หรอกก็ผมเก็บเสร็จแก้วหมดแล้วนะขอรับคุณหลวงบ่าวก็ถูกพื้นเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะบ่าวขอตัวนะเจ้าค่ะไปเถอะที่กับผมพูดเพราะว่ากับผมเป็นห่วงคุณหลวงนะขอรับแค่เดชเป็นห่วงฉันเนี่ยฉันก็ดีใจมากแล้วนะไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันขอทำงานต่ออีกครู่หนึ่งนะขอรับทีนี้ไอ้คุณหลวงเนี่ยก็โดยอีลำเภยวางยาแทนพวกเราสะใจข้าจริงๆข้ากับนางอ้วนจะได้หมดทุกข์หมดโศกสักทียาที่ลำเภยเอาไปไม่ใช่ยาผิดอะไรไว้เดชข้าอุตส่าห์วางแผนพูดให้อีลำเภยมันได้ยินไม่เสียเปล่างั้นหรืออย่างนี้เนี่ยไอ้คุณหลวงมันก็ไม่เป็นอะไรนะสิแล้วอย่างเนี้ยพวกเราต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่วะข้ารับใช้คุณหลวงมาเป็น10ปีคุณหลวงเป็นคนขี้ระแวงไว้ใจคนยากการวางยาคุณหลวงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่เองตั้งใจใช้นางลำเภยเป็นตัวล่องั้นหรือล่อให้คุณหลวงตายใจว่าอีลำเภยมันคิดร้ายหลังจากคุณหลวงตายใจว่าปลอดภัยเราก็แกล้งทำดีต่ออีกสักเดือนพอสิ้นระแวงเมื่อไหร่ตอนนั้นก็เป็นเวลาลงมือของพวกเราก็ผมเก็บเสร็จแก้วหมดแล้วนะขอรับคุณหลวงบ่าวขอตัวนะเจ้าค่ะไปเถอะไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันขอทำงานต่ออีกครู่หนึ่งนะเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องบอกลากันนะขอรับคุณหลวง